ผู้ชมครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องราวของบิ๊กไบค์กันบ้างนะครับเนื่องจากการเปิดตัว KTM 1190 Adventure นะครับผมอยู่กับคุณพิสิทธิ์คุณานันทกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชั่นนะครับผู้แทนจำหน่าย KTM อย่างเป็นทางการในประเทศไทยสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีครับพูดถึงแบรนด์ KTM หน่อยครับเราได้ยินชื่อเสียงชื่อชั้นกันมานานสำหรับเจ้าบิ๊กไบค์คันนี้ครับครับ KTM นะฮะเกริ่นนิดนึงก็คือเป็นแบรนด์จากประเทศออสเตรียนะครับซึ่งแบรนด์นี้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1953ซึ่งปีนี้ครบ60ปีพอดี60ปีแล้วครับผมฮะก็เป็นแบรนด์บิ๊กไบค์นะครับที่มีชื่อเสียงมาจากการแข่งขันมอเตอร์ครอสรถเพชรออฟโรดรวมถึงการแข่งขันที่คนรู้จักเยอะๆก็คือ Paris Dakar นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย KTM เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์นึงที่ยึดว่าเป็นperformance สูงสุดแล้วก็สามารถที่จะเป็นชนะเป็นแชมป์ Paris Dakar ได้ถึง12ปีซ้อนนะครับเป็นแบรนด์เดียวที่ทำได้นะครับผมก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของความลุยความอึดใช่ครับหรือมันเป็นขั้นสุดของบิ๊กไบค์แล้วในตลาดก็ KTM หลักๆนี่ก็คือว่าสร้างรถมาตามสโลแกนก็คือ ready to race รถทุกคันที่สร้างออกมาไม่ว่าจะเป็นรถถนนรถแข่งทุกคันก็คือมีสมรรถนะและมีอุปกรณ์ที่ให้มาครบพร้อมที่จะเข้ากันแข่งขันได้เหมือนกันหมดนะครับเน้นที่ performance ครับในเมืองไทยนี่เราทำตลาดมากี่ปีแล้วครับในเมืองไทยตอนนี้กำลังครบ3ปีครับผมก็ยังเป็นยังถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการบิ๊กไบค์ในประเทศไทยอยู่แต่ในแบรนด์ KTM ระดับโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีเก่าแก่มีประวัติมาเก่าแก่นะครับประมาณ60ปีแล้วก็เป็นปัจจุบันนี้เป็นรถบิ๊กไบค์ที่มีครอบคลุมตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือยอดขายสูงสุดแล้วก็มีผลประกอบการที่ดีที่สุดในบิ๊กไบค์ทั้งหมดในแบรนด์ยุโรปด้วยกันนะครับแต่ถ้ากลับมาที่เมืองไทยตอนนี้เรื่องของการรับรู้ของแบรนด์ของผู้บริโภคเป็นยังไงบ้างครับกับ KTM ปัจจุบันนี้KTM ก็คงยังทำและการตลาดของเราลักษณะก็คือเจาะจงที่กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นบิ๊กไบค์จริงๆเป็นไบเกอร์จริงๆที่มี experience ทางด้านการขี่บิ๊กไบค์มาก่อนซึ่งหลักๆเนี่ยเราคงยังไม่ได้ทำแบรนด์ให้เป็น mass อะไรมากมายนะครับก็ยังเน้นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองโดยที่ลูกค้าเราคือเน้นที่ performanceเป็นหลักนะครับที่เหลือนี่จะเป็นในเรื่องของ brand loyalty อะไรพวกนี้คงต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะปลูกปั้นขึ้นมาครับตอนนี้ปัจจุบันเรามีกี่รุ่นกี่แบบครับในการทำตลาดKTM นี่เราแบ่งเป็น on road กับ off road นะครับ off road นี่คือเป็นรถเพื่อการแข่งขันเท่านั้นก็ไล่ตั้งแต่50 cc ขึ้นไปนะครับจนถึงรถ600กว่า cc อะไรนะครับส่วนรถ street bike นี่เราแบ่งเป็น2 category คือรถstreet bike ขนาดเล็กก็คือ2ขนาดเล็กของเราคือเล็กสุดคือ200นะครับเป็นลูก200แล้วขนาดใหญ่ขึ้นไปจนถึง 1,200 cc ครับก็จะมีทั้งรถ street รถสไตล์ motard สไตล์ dual purpose แล้วก็เป็น super sport naked ค่อนข้างหลากหลายครับ KTM มีครบทุก segment ครับพูดถึงตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดนี่หน่อยถือเป็นไฮไลท์มากสำหรับเจ้า1190 Adventure ใช่ครับก็1190 Adventure ใหม่นี่นะครับก็ถือว่าเป็น product flagship ของ KTM เป็นรุ่นที่ generation ที่3หลายคนรอมากใช่ฮะเป็น generation ที่3ของ KTM Adventure นะครับซึ่งก็หลายคนรอคอยมากแล้วตั้งแต่ออกมานี่ก็คือเปิดตัวล่าสุดวันนี้ก็คือต้องบอกว่าได้เสียงตอบรับดีมากจากสื่อทั่วโลกนะครับก็ถือว่าเป็นเขาได้รับเกียรติยกย่องเป็นรถที่เรียกว่า best in class สำหรับสไตล์ Adventure นี้นะครับมากับเครื่องยนต์เท่าไหร่จุดเด่นเป็นยังไงครับเฟรมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ Adventure 1190นะครับ KTM ตัวนี้ก็คือจะมีในเรื่องของรูปลักษณ์แน่นอนที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมทีจะเป็นค่อนข้างเป็นเหมือนนักมวยที่ไม่เน้นหน้าตานะครับเน้นต่อยอย่างเดียวเอาสมรรถนะอย่างเดียวลีนๆแต่ปัจจุบันนี่คือคงความที่จะเป็นทัฟอยู่เป็นนักกีฬาเป็นการแข่งขันมีความแข็งแรงอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปรับรูปลักษณ์หน้าตาให้ตอบสนองกับตลาดมากขึ้นหน้าตาจะมีดีไซน์ที่สวยงามมากขึ้นนะครับที่สำคัญคืออย่างหนึ่งคือสมรรถนะได้เหมือนเดิมทุกอย่างการลุยได้เหมือนทุกอย่างแต่สามารถจะขับขี่คอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะครับและรุ่นนี้เนี่ยperformance ของเขาเนี่ยปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะใช้เครื่องยนต์จากเดิมที990 Adventure เนี่ยรุ่นใหม่เป็น 1,190 cc ให้กำลังแรงม้าที่150แรงม้านะครับแล้วก็มีน้ำหนักตัวรวมน้ำมันแล้วเนี่ยอยู่ที่230กิโลซึ่งถือว่าในคลาสเดียวกันนี่มีแรงม้าต่อน้ำหนักที่ดีสุดนะครับก็ยืนยันว่านอกจากจะต่อยหนักแล้วนะควบคุมสบายพลังยังเยอะอยู่เหมือนเดิมครับผมนอกจากในเรื่องของสมรรถนะที่สุดยอดของตัว1190 Adventure ใหม่แล้วนะครับก็ KTM ตัวนี้ยังได้รับรางวัล Red Dot Design นะครับให้เป็นรถที่มีดีไซน์ที่สวยที่สุดนะครับเห็นว่านอกจากตัวใหญ่ๆอย่างตัว1190แล้วนะครับตัวดุ๊กของเราเนี่ย
ตัวเล็กของเราเนี่ยนะครับยังได้รับความสนใจจากตลาดพอสมควรเลยใช่ครับก็อย่างในรุ่นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นรุ่นยุค 690R นะครับซึ่งเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ซึ่งออกมาในปี2013นี้ถือเป็นไฮไลท์โปรดักต์ตัวหนึ่งของเราซึ่งตัวนี้จากเดิมทีที่เป็นดุ๊กตัวธรรมดาเนี่ยพอปรับขึ้นเป็นเวอร์ชัน R เนี่ยแน่นอนก็คือในเรื่องของสมรรถนะแรงม้ามากขึ้นนะครับเป็นเรื่องของซัสเพนชั่นที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็นปรับโชคหลังไฟฟ้านะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าโชคซัสเพนชั่นของเคเดียมทั้งหมดก็คือใช้ White Power WP นะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นโชคเกรดค่อนข้างสูงมากที่มีมันรถสแตนดาร์ดนะครับผมตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นโมเดลที่ถูกรีดีไซน์ใหม่ปรับลุคใหม่ให้ดูสดขึ้นนะครับจากเดิมทีที่เป็นในปี2012แล้วก็ถือว่าเป็นโมเดลที่น่าจับตาและคิดว่าได้รับการตอบรับอย่างดีพอสมควรนอกจาก690ยังมีตัว200ด้วยตัวเล็กสุดของเราใช่ครับ200จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของในคลาสที่เป็น Nakedไบค์ของเราก็คือเป็นดุ๊ก200ซึ่งปัจจุบันนี้ในปีนี้ก็จะมีเป็นดุ๊ก200 ABS ขึ้นมาให้นะครับก็จะมีแน่นอนหมายเลขสมรรถนะเราก็ยังมีเรื่องความปลอดภัยเสริมเข้ามาด้วยครับ ABS เสริมเข้ามาใช่ครับในส่วนของบริการหลังการขายนะครับเป็นยังไงครับเรามีความพร้อมขนาดไหนครับก็และการบริการหลังการขายของเรานี่นะฮะก็คือเราจะแบ่งเป็นแน่นอนปัจจุบันนี้เรามีดีลเลอร์ทั้งหมดนะครับ12ดีลเลอร์ทั่วประเทศใช่ครับที่คอยดูแลรถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์ไหนก็สามารถจะเซอร์วิสได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับโดยที่ว่าดีลเลอร์ทุกเจ้าเนี่ยเราจะต้องถูกเทรนและมีทำการสอบจากในส่วนกลางแล้วก็จะมีทางต่างประเทศที่เป็น KTM Austria เนี่ยมาคอยอินสเปกนะครับในส่วนกลางของเราเดินซัมสปอร์ตคือเราจะต้องไปเทรนนิ่งจากเมืองนอกอย่างน้อยปีละ2ครั้งหรือเมื่อมีรุ่นใหม่ออกทุกๆครั้งเพื่อจะให้มั่นใจว่าเราสามารถจะเซอร์วิสลูกค้าได้ทุกๆคันเหมือนกันแล้วก็เข้าที่ไหนก็เหมือนกันใช่ครับแล้วอีกที่สำคัญอีกตัวนึงคีย์ของ KTM เนี่ยที่เราต้องมีทั้ง Authorized Dealer ทุกที่เนี่ยคือต้องมีตัว ECU นะครับคือเป็นตัวเรียกว่า XC1 ของ KTM คือเป็นตัวที่สามารถจะทำการเช็คอัพออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ทำการซอฟต์แวร์อัปเกรดหรือว่าการRegisterทุกตัวเข้าไปเนี่ยเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถอ่านค่าแล้วคือดูค่าฟอลต์หรือสามารถจะเช็คว่ารถสามารถจะรันได้สมูท 100% หรือเปล่าซึ่งดีลเลอร์ Authorized Dealer ทุกที่ของเราทั้งเราสองแห่งต้องมีเขาที่ไหนได้เหมือนกันทิมทีเดียวรู้หมดรู้ประวัติด้วยใช่ครับใช่ครับจุดบกพร่องต่างๆด้วยใช่ครับเพราะตรงนี้เราถือว่าสำหรับ Big Bike นี่ผมถือว่า After Sales Service เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญมากกว่าการขายนะครับเราก็เลยมองว่าเราพยายามจะให้ซัพพอร์ตดีลเลอร์หรือในตัวลูกค้าตรงนี้ทำให้แฮปปี้ตรงนี้มากขึ้นเห็นว่าสิ้นปีนี้ก็จะขยายดีลเลอร์ขยายเรื่องศูนย์บริการเพิ่มใช่ครับปัจจุบันจากที่มีดีลเลอร์ทั้งหมด12เจ้าที่อยู่ทั่วประเทศนะครับครอบคลุมเมืองหลักต่างๆของเมืองหลักปัจจุบันนี้ก็คือในสิ้นปีนี้เรามีทาร์เก็ตไว้ที่20ดีลเลอร์เราจะต้องกระจายเพื่อทำหลักๆเนี่ยคือทำให้ลูกค้าเราสามารถจะเข้าไปเซอร์วิสได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเดินทางไกลในการที่ไปเซอร์วิสแต่ละครั้งสามารถครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นเรียกว่าอย่างนี้ละกันก็มั่นใจได้ว่าซื้อ KTM แล้วมีศูนย์บริการครอบคลุมใช่ครับที่สำคัญคือศูนย์บริการต้องมาตรฐานสุดท้ายครับอยากให้คุณพิสิทธิ์ฝากถึงนักขับบิ๊กไบค์มือใหม่หน่อยถ้าอยากจะเล่นบิ๊กไบค์เนี่ยต้องเริ่มยังไงก่อนครับการขี่บิ๊กไบค์เนี่ยก็คือมันก็ถือเป็นกิจกรรมนึงของเรานะฮะที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านชื่นชอบอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือผมเชื่อว่าต้องมองดูไบค์ที่เหมาะสมกับเรานะครับหลักๆคือต้องเป็นไบค์ที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็เป็นไบค์ที่ตอบโจทย์ของเรายังไงสิ่งที่จะรู้ได้ยังไงก็คือเราต้องไปเทสต์ไดรฟ์ผมเชื่อว่าหลายๆที่หลายๆศูนย์นะครับเข้าไปเนี่ยเขายินดีที่จะเวลคัมให้ลูกค้าทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสรถได้ลองคล่อมจริงว่าขนาดรถหรือโพซิชั่นนิ่งการนั่งเนี่ยโอเคฟิตกับเขาไหมและการเทสต์ไดรฟ์รถเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะเขาได้รู้ฟีลลิ่งว่ารถคันนั้นเนี่ยเหมาะกับเขาหรือเปล่านะครับอย่างที่ KTM Thailand เรารถทุกรุ่นที่เรามีให้ก็คือตั้งแต่รุ่นใหญ่190 Adventure ใหม่จนถึง R18R จนถึงรถรุ่น200เรามีให้เทสต์ไดรฟ์ได้ทุกรุ่นเพราะนั้นเราก็เวลคัมทุกท่านฮะไม่จำเป็นจะต้องซื้อเราเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกค้ามั่นใจว่ารถเหมาะกับเขาแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจของเขาเขาอยากได้หรือเปล่านั่นเองหรือถ้าอยากมาในกรุงเทพนี่มาได้ที่โชว์รูมเทพฤกษ์ตำไหนใช่ครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบ้านสีส้มนะเราเรียกกันอย่างนี้นะครับครอบครัวสีส้มเราก็คือ KTM อยู่ตั้งอยู่บนถนนเทพฤกษ์ตำไหนนะครับก็ยื้องกับ RCA ตรงนี้ก็เรามีโชว์รูมที่พร้อมนะครับมีส่วนสุดที่พร้อมและมีรถโชว์ทุกคันและรวมถึงจะมีร้านด้านหน้าซึ่งสามารถที่จะเทสต์ไดรฟ์รถได้นะครับเอาละครับฝั่งนี้ก็มั่นใจนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณพิสิทธิ์มากนะครับครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับครับคุณพิสิทธิ์คุณานันทกุลนะครับค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริษัทขออภัยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญค่าคอร์ปอเรชั่นค่ะ
ก็จริงๆคุณค่าเนี่ยเขานิยมพวกรถแบบแปลกๆรถแบบฟินิชนะคุณค่ะอย่าง KTM นี่ก็ถือว่าเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับถ้าเทียบความนิยมนะครับหรือความเป็นแมสเนี่ยแน่นอนบางทีไม่ต้องพูดถึง Honda ใช่ไหมฮะนะครับ BMW หรือบางยี่ห้อเนี่ยดูคติอย่างเงี้ยยังจะดูว่ามียังมีกลุ่มลูกค้าฐานลูกค้ามากกว่าแต่ KTM เนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างจะนิชลงไปอีกนี่แบบนี้ถือเป็นขั้นสุดของคนขี่บิ๊กไบค์แล้วล่ะเนี่ยแล้วเขาก็ลุยปารีสดักการ์ได้ต้องคนชอบบิ๊กไบค์จริงๆก็จะเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยแหละคุณสมรรถนะนี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนคือหน้าตาเนี่ยลุยอ่ะอาจจะไม่หล่อไม่ได้หล่อมากแต่ไม่หล่อแต่พร้อมลุยแต่ออกแนวแบบอย่างที่คุณพิสิทธิ์ว่าแบบมวยต่อยหนักอะคุณแล้วขับฟีลลิ่งคือเขาพัฒนาไม่ว่าจะเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเฟรมนะครับยิ่งรุ่นใหม่เนี่ย1190เนี่ยเขาบอกว่านอกจากใหญ่นะครับอึดมันยังขับขี่ง่ายขับขี่ง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของการออกแบบเฟรมการออกแบบแฮนดิ้งต่างๆของรถสมัยใหม่ครับบิ๊กไบค์คันใหญ่ๆนะครับให้ขับขี่ได้ง่ายขึ้นตอบสนองความต้องการของคนใช้ได้หลากหลายมากขึ้นจะขับออกไปลุยออนรถไปลุยเนี่ยจะถนนทุรกันดารก็ได้ทุรกันดารก็ได้ออนรถก็ยังไงนะหรือออนรถบอกว่าตอนนี้ล็อตแรก20คันจะพร้อมส่งมอบตั้งแต่3เมษายนเป็นต้นไปค่ะครับล็อตแรก20คันของเจ้า1190 Adventure นะครับค่ะนี่คุณเนวินชิดชอบเนี่ยจองไป2คันเนาะคุณเนวินก็ชอบเขาสไตล์นี้เขาชอบบิ๊กไบค์เขาชอบบิ๊กไบค์แล้วเขากำลังจะสร้างสนามแข่งรถที่บุรีรัมย์ใช่ใช่ก็ข้างๆสนามบอลหลังจากที่เขาทำฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วประสบความสำเร็จนะเขาสักเซสมากๆเขาเป็นคนชอบพวกบิ๊กไบค์มากแล้วเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ KTM คุณมิสิทธิ์บอกเนวินเอาไป2คันแล้วใครสนใจนะครับสำหรับ KTM เนี่ยไปได้ที่โชว์รูมถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะไปแล้วเด่นๆอยู่ถ้ามาจากในเมืองนะ อยู่ขวามืออ่ะยัง RCA ซ้ายมือนะนี่ก็ขวามือยังเคยผ่านอยู่เห็นอยู่แวบๆเหมือนกันเขามีแผนจะทำโชว์รูมให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกด้วยตอนนี้กำลังคุยกับผู้รับเหมาอยู่ค่ะครับปีหน้าน่าจะได้เห็นใหญ่โชว์รูมขยายใหญ่ขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกแต่อยู่ที่เดิมแหละอย่างที่บอกว่าชอบสไตล์แบบรถนิชๆนะครับยังมีแบบ KTM Crossbow เป็นแบบ2ที่นั่งเปิดหลังคาเลยนะคันละ10ล้านก็มีขายอ๋อตอนแรกนี่เขาเริ่มมาจากเซกเวย์ที่ยืนยืนแล้วก็ไปได้15กิโลเมตรต่อชั่วโมง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยขายเซกเวย์ก่อนครับละ 300,000 เนี่ยจากนั้นก็ขยายมาเป็น KTM นะครับมีมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นแล้วก็มีรถคลาสสิกอย่างมอร์แกนด้วยแต่ว่ามอร์แกนนี่หลังๆมีปัญหาเรื่องการผลิตครับไม่ทันกับความต้องการรอกันเป็นปีตอนนี้มอร์แกนก็ชะลอลงไปนี่นะครับ KTM นะครับ Big Bike สัญชาติออสเตรียดูแลตลาดในไทยโดยคุณค่าคอร์ปอเรชั่นครับค่ะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูเทสต์ไดฟ์รถ Suzuki Ertiga เป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้พักกันก่อน